สวัสดีค่ะเอฟซีเป็ดน้อยค่ะเอฟซีน้องลาค่ะขอหักแม่หักของน้องลาเด้อค่ะนะคะมาพูดคุยกันอีกแล้วนะคะเมื่อคืนประทับใจหลายเมื่อคืนนี่ดีใจป่ะน้องดีใจนะคะดีใจที่ว่าน้องเฮ็ดได้แล้วประมาณนี้เนาะ น้ำตาตึ้มพี่พ้อยน่ะน้ำตาตึ้มเลยแบบว่านึกถึงวันแรกนะคะที่น้องเขามาบันแพงเนาะน้องมาอยู่แบบไหนนะคะแล้วก็ต่อมาแล้วก็อยู่แบบไหนนึกถึงตั้งแต่มือแรกกันนะนะคะว่าพี่ป้อยกับว่าคิดว่าน้องจะได้มาสําเร็จในมือนี้เนาะนะคะบ่ได้คิดว่าน้องจะรับกินนาฬิกาทองประมาณนี้นะคะเพราะว่ารางวัลแบบนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เขาต้องเบิ่งมาแล้วนะคะเขาต้องพิจารณาแล้วนะคะแล้วก็เสนอมาให้ทั้งผู้ใหญ่ของเฮาอีกทีนึงนะคะให้มารับกินนาฬิกาทองนะคะค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ว่าเป็นพ่อฮักของน้องลาเนาะนะคะอาจารย์นิพนธ์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นป้าบูโรฟิวนะคะที่ประสานงานกันกับอาจารย์นิพนธ์เนาะนะคะ อาจารย์นิพนธ์ก็อยู่ตั้งแต่แรกมาเลยนะคะก็ช่วยกันประสานงานมาเรื่อยๆแต่ว่าอีก 2-3 มือหลังนะคะอีก 2-3 มือหลังจะว่าบ่ค่อยเข้าท่าเท่าใดนะคะ2-3 มือหลังนะคะก็เข้าใจอยู่นะคะว่าอาจจะมีแบบป้าบ่เข้าใจกันก็ได้นะคะ2-3 มือหลังเนาะนะคะเกือบนะคะอาจารย์ได้รับรางวัลแดบ่ได้รับรางวัลแดอย่างประมาณนี้นะคะโตเลกันนะคะ2-3 มือหลังนี้นะคะนะคะเพราะว่าก็บ่ได้ว่าโดดนะคะแต่ว่าเฮ็ดอีหยังก็บ่ได้นะคะเพราะว่า งานของเขาเดินหน้าไปเรื่อยแล้วนะคะสิมาหยุดงานเขามันก็บ่ได้ดอกเนาะนะคะก็เข้าใจอยู่นะคะก็ต้องเดินก็ต้องประสานงานต่อไปนะคะเข้าใจอยู่นะคะอันนี้เข้าใจอยู่FT ทั่วโลกก็เบิ่งอยู่นะคะแล้วก็คำพูดคำเว้ามานะคะแต่เขาเว้าอีหยังไปออกไปนี่นะถ้าเกิดว่าบ่พิจารณาก่อนก็บ่ไต่ตองก่อนว่าก่อนสิเว้านะคะก่อนสิเว้าออกไปต้องบ่ไต่ตองก่อนพิจารณาก่อนบ่นะคะแล้วที่นี่คำเว้าออกไปเนี่ยมันก็เข้าไปในหัวสมองเขาแล้วนะคะเข้าไปในหัวสมอง FT เข้าไปในใจ FT หมดแล้วนะคะเป็นอยู่ฝังอยู่ในใจนะคะฝังอยู่ในหัวสมองนะคะการที่ว่าคำเว้านี่แหละนะคะคำเว้านี่นะคะแบบว่าเป็นที่ว่า มันเป็นเรื่องที่ว่าที่สุดยอดนะคะที่ว่าพวกเขา FT ได้ยินแล้วที่ว่าจังไดน้องหลาได้ยินแล้วที่ว่าจังไดนะคะน้องหลาได้ยินแล้วที่ว่าจังไดเอฟตีได้ยินแล้วที่ว่าจังไดนะคะเพราะว่าไอ้คำเว้าคำเดียวนี่แหละนะคะแต่มันก็เห็นอย่างบ่ได้หรอกนะคะมันก็ไปด้วยดีนะคะก็บอกว่าอย่างก็ดีใจน้ําแล้วก็ขอบคุณที่ว่าประสานงานมาให้ตลอดนะคะก็จะมาล่มอีตรงที่ว่า2-3มือนี่นะคะแต่ว่าก็ล่มบ่ได้เนาะนะคะก็ในเมื่อเขาประสานงานกันมาโดดแล้วนะคะก็ต้องประสานงานต่อนั่นตัวเนาะนะคะมันก็บ่มีอย่างนะคะประสานงานมาก็คือว่าเรียบร้อยนะคะก็บ่เป็นอย่างเนาะเข้าใจอยู่นะคะเข้าใจอยู่นะคะเราจะมากลับคำว่าอีหยังอีหยังที่ว่าไปนะคะมันก็บ่ได้เลยล่ะนะคะคิดว่ากลับคำว่าอะไรๆเหมือนเดิมทุกอย่างอีหยังประมาณนี้นะมันก็คงบ่ได้เลยล่ะนะคะอันนี้เนาะก็บ่ได้ว่ากันเด้อค่ะนะคะบ่ว่ากันนะคะแต่ว่าคำเว้าเนี่ยค่ะคำเว้าของคนนี่แหละมันสำคัญที่สุดมันที่เข้าไปอยู่ในสมองเฮาเข้าไปอยู่ในใจเฮานะคะไอ้พ่อคำเว้าแค่คำเดียวนี่แหละนะคะมันก็จำฝังใจเนาะมันก็เข้าไปอยู่ในใจน้องนะคะเข้าไปอยู่ในใจน้องหลาเพราะว่าน้องหลาก็หูมืดนะคะไว้เรื่องมีหยังเป็นอย่างเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องอีหยังก็ตามแต่นะคะว่าจะเว้าก็ค่อยตึกตรองก่อนนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะแต่ก็บ่มีหยังเราก็ผ่านไปดีๆนะคะความหนาหักของน้องนะคะ ความที่ว่าเก่งของน้องนะคะก็คือว่าผ่านไปได้ดีนะคะเราพอฮักแม่ฮักน้องลานะคะบ่ทิ้งน้องเลยนะคะ FT น้องลานะคะ FT เป็ดหน่อย FT น้องลาบ่ทิ้งน้องทุกคนนะคะเมื่อคืนนี้นะคะแม่กระทั่งพระอาจารย์ก็มาเมื่อคืนนี้เนาะพระอาจารย์เพิ่นก็มาเป็นกําลังใจให้น้องลาเบิ่งน่ะนะพระอาจารย์องค์นี้นะคะเป็น FT เฮานี่แหละนะคะคือเกี่ยวกับที่ว่าองค์ไหนคิดว่าผู้ใดเนาะนะคะเพิ่นเป็นกําลังใจเห็นบ่นะคะพวกเรานะคะคือมีความสุขกับเมื่อคืนนี้ก็นั่งยิ้มนะคะพี่พ้อยนั่งยิ้มนะคะนั่งยิ้มเห็นน้องนั่งรอรับรางวัลเนี่ยก็นั่งยิ้มภาคภูมิใจว่าน้องแบบทําสําเร็จแล้วประมาณนี้นะคะบ่น่าสิมีเป็นมื้อนี้นะคะมันก็กระท่อนกระแท่นก็จังว่าเพิ่นอย่างนะความสําเร็จกับมารเนี่ยมันสิมาคู่กันเด้พ่อน้องสิมีงานอีหยังงานใหญ่งานอีหยังน้องสิมีงานอีหยังใหญ่ๆมานี่นะถ้าบังเกือก็สิต้องมีมารนะคะมีงานแต่ว่ามันก็คือว่าวูบเข้ามานะคะแวบเข้ามาเดียวนะคะแล้วก็ออกไปนะคะบ่มีใครเฮ็ดอีหยังได้นะคะแล้วก็บ่มีการกลับคําด้วยนะคะกลับคําก็บ่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวเองได้เว้าไปแล้วเนาะ
ตัวเองไปได้เว้าไปแล้วได้พูดไปแล้วนะคะแต่ว่าพวกเขาก็บ่ได้คิดหยังดอกนะคะอันนี้อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าใจใครใจมันเนาะนะคะผู้ใดเจ็บบ่เจ็บแต่แน่บ่เวลาคําเว้าแล้วบ่คิดจังซี่น่ะนะคะมันก็มีการเจ็บกันนั่นแหละแต่ว่าก็บ่ปากดอกก็ลืมไปซะนะคะนะคะเดินหน้าเดินทางไปข้างหน้าดีกว่านะคะเอาน้องเดินทางไปข้างหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยววันที่6นะคะน้องก็จัดกลุ่มปิดอยู่บ้านนะคะแล้วพวก FC เฮานะคะผู้รักผู้เฒ่าพ่อแม่ๆนะคะพ่อแม่ๆ FC เฮานะคะก็เดินทางไปนะคะเดินทางไปตัวนักเขตนะคะไปที่ว่าฝั่งใต้เนาะบ้านตะคืนเหนือประมาณนี้เนาะพ่อแม่ๆเนาะนะคะพ่อฮักแม่ฮักน้องหลานนะคะยังอยู่ก็ต้องหลานบ่ไปไสFC เป็ดน้อย FC น้องหลานไปอยู่ก็น้องหลานบ่ไปไสนะคะเหนียวแน่นนะคะเรามื้อนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่าย2นะคะน้องก็สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่พ้อยกับเขาไปเบิ่งเนาะน้องก็สัมภาษณ์แบบที่ว่าน้องเคยเว้านั่นแหละนะคะเคยแบบว่าเจ็ดหนึ่งเคยเอาสัมภาษณ์นั่นแหละนะคะดีเจเพิ่งกระถามเพิ่งกระตอบดีดีนะหนาฮักนะคะหนาฮักเบิ่งอยู่นะคะถ้าเบิ่งอยู่นะคะก็ต้องกดไลค์กดแชร์ไปแล้วล่ะนะคะนะคะสุดยอดเลยน้องเรานะคะเดี๋ยวมื้อนี้นะคะถ้าแล้วงานแล้วนะคะเดี๋ยวน้องก็บินนะคะบินประมาณเท่าไหร่กันทุ่มครึ่งแม่นบ่ทุ่มเครื่องบินนะคะเราไปถึงเราก็ไปอยู่นครพนมไปลงนครพนมแล้วก็พักก่อนเนาะตอนเช้าก็ค่อยกลับบ้านนะจะขึ้นเหนือประมาณนี้เนาะสวนนาเขตเนาะฟังทางคุณเนาะแล้วที่นี่ก็เตรียมจัดงานของวันที่6แล้วที่นี่นะคะว่าสิซื้อบัตรจังใดอีนั่นจังใดประมาณนี้เนาะนะคะภาคภูมิใจค่ะดีใจก็น้องได้ความสําเร็จมาอีกแล้วนะคะสําเร็จแล้วเนาะนะคะสูงสุดแล้วนะคะตัวกระเชียกันต่อไปนะคะที่นี่น้องสิจัดงานกลุ่มปิดอยู่ไหนจะกระเชียน้องนะคะน้องสิจัดกลุ่มปิดทั้งฟังไทยเฮากระเชียฟังไทยนะคะกระทรวงการตื้อบัตรคือเก่านะคะที่เห็นบอกว่าต่อไปที่มีอาการอาจจะเป็นได้เดือนละครั้งหรือว่าเดือนละ2ครั้งก็ยังบ่แน่ถ้าเกิดสมัยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นถ้ารู้ล้าอีหยังประมาณนั้นนะคะกระเชียมาเล่นที่ฟังที่มาอยู่ฟังไทยนะมาตันเนาะนะคะมาจัดอยู่ฟังไทยนี่แหละนะคะเพราะว่าพวกเขาก็เริ่มเก่งๆกันแล้วเนาะนะคะนะคะเพราะว่าเรื่องบัตรเรื่องอีหยังเรื่องกุ้มปิดเรื่องอีหยังนะคะเข้าบ้านฮักเมิดนะคะบ่มีอีหยังนะคะบ่มีอีหยังมานั่นนะคะเข้าบ้านฮักเมิดทุกบาททุกสตางค์เนาะอันนี้มันก็คือว่ายังดีอีกอย่างนึงเนาะนะคะคิดว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้ามันบ่มีผลประโยชน์เนี่ยมันสิราบรื่นนะคะถ้าว่าถ้ามีผลประโยชน์แล้วอีหยังก็บ่ราบรื่นนะคะมันสิมีอีหยังมาขัดอยู่นะคะนะคะสังเกตเบิ่งเด้อนะคะเรื่องอีหยังเมื่อกี้ที่มีงานใหญ่งานไหนของน้องนี่นะเตรียมและเรื่องอีหยังเข้ามาแล้วนะคะแต่บ่สําเร็จจักเฮ็ดหยังบ่ได้สักอย่างหรอกนะคะนะคะเพราะน้องเขาคิดดีทําดีเนาะนะคะน้องก็คิดทีทําดีนะคะน้องเขาก็เลยบ่เป็นอีหยังประมาณนี้เนาะนะคะก็ดีใจกับน้องเนาะบ่มีหยังหรอกคิดดีก็เท่านี้ล่ะนะคะมาเว้าตู่กันฟังนะคะ